เปิดไทม์ไลน์รักยอนบินซอนเยจินแสดงในซีรีส์เรื่องเดียวกันตั้งแต่10ปีก่อนเปิดไทม์ไลน์รักยอนบินซอนเยจินแสดงในซีรีส์เรื่องเดียวกันตั้งแต่10ปีก่อนสร้างกระแสพระนางคู่จิ้นจากซีรีส์ดังทาง Netflix Crash Landing on You จนกลายมาเป็นคู่รักในชีวิตจริงไปเรียบร้อยสำหรับหนุ่มยอนบินและสาวซอนเยจินงานนี้คาดว่าคงถูกอกถูกใจเหล่ากองเชียร์ล่าสุดเซาChina Morning Post เปิดไทม์ไลน์รักของทั้งคู่ให้ได้รู้กันยอนบินระหว่างถ่ายทำ Crash Landing on You ที่สวิตเซอร์แลนด์บรรดาแฟนซีรีส์เรื่องดังกล่าวต่างเรียกพวกเขาว่าคู่รักรีรีซึ่งมาจากชื่อของทั้งสองในซีรีส์เรื่องนี้ยุนเซรีซอนเยจินและรีจองยอกยอนบินส่วนแฟนๆที่เรียกเขาว่าบินจินก็มาจากการที่เชื่อว่าพวกเขาออกเดทกันตั้งแต่ปี2018และผู้ชมต่างลงความเห็นว่าทั้งคู่เป็นคู่ที่สวรรค์สร้างทั้งยอนบินและซอนเยจินต่างเป็นนักแสดงมากประสบการณ์พวกเขาเกิดปีเดียวกันและอาจจะมีโชคชะตาร่วมกันเคยร่วมงานเจอกันมาหลายครั้งก่อนที่จะมาถึงCrash Landing on You ในปี2011สาวซอนเยจินได้โผล่มาในซีรีส์ดัง Secret Garden ที่สร้างชื่อให้ยอนบินโดยเธอเล่นเป็นตัวเองนักแสดงดังซอนเยจินที่ปรากฏตัวในตอนสุดท้ายของซีรีส์ซึ่งไม่ได้เข้าฉากกับยอนบินยอนบินซอนเยจินในซีรีส์ Secret Garden ต่อมาในปี2014ทั้งคู่ได้เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมบูชอนและนั่งข้างๆกันและทั้งคู่ได้รับรางวัลการคัดเลือกจากโปรดิวเซอร์ได้ขึ้นเวทีร่วมกันและเดินขึ้นลงเวทีด้วยการฉายแววอะไรบางอย่างตามมาด้วยซีรีส์ Crash Landing on You ที่ทั้งคู่คว้ารางวัลนักแสดงชายและหญิงยอดนิยมสูงสุดจากงาน Paksang Art Awards 2020ย้อนไปเมื่อปี2017ทั้งยอนบินและซอนเยจินคอนเฟิร์มเล่นในภาพยนตร์เรื่อง The Negotiation เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ร่วมงานกันอย่างเป็นทางการความประทับใจแรกของฉันที่มีต่อยอนบินก็คือเขาเป็นคนที่มีผิวและผมที่ดีมากจริงๆฉันว่านี่เป็นสิ่งที่นักแสดงทั้งหญิงและชายต้องการนะซอนเยจินเคยพูดถึงยอนบินเอาไว้แบบนี้ยอนบินนั่งติดกันในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมบูชอนมีรายงานว่าที่ยอนบินตัดสินใจรับเล่นหนังเรื่องดังกล่าวก็เพราะซอนเยจินเดอะเนโกติเอชั่นกลายเป็นที่รู้กันว่าเคมีของทั้งคู่ในจอนั้นเหลือล้นแม้พล็อตของหนังจะเป็นการที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันผ่านทางหน้าจอมอนิเตอร์เท่านั้นทำเอาแฟนๆต่างหวังจะได้เห็นโปรเจกต์ที่พวกเขาจะมีฉากร่วมกันมากกว่านี้หนังเปิดตัวในเดือนกันยายน2018ด้วยผลตอบรับที่ดีมีคนซื้อตั๋วเข้าชมมากกว่า1ล้านคนและทั้งคู่ก็ได้จดจำความสำเร็จนี้ด้วยกันในช่วงเทศกาลทูซอกหรือวันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีข่าวลือว่าทั้งคู่คบหากันเริ่มไม่นานหลังจากภาพยนตร์เรื่อง The Negotiationด้วยว่าทั้งคู่ใช้เวลาส่วนใหญ่ด้วยกันในการโปรโมทหนังซึ่งในระหว่างนั้นสาวซอนเยจินก็ได้โพสต์ภาพของเธอกับเขาลงในอินสตาแกรมในเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนเกิดของยอนบินทั้งคู่ก็ได้ทำการฉลองร่วมกันระหว่างการเดินสายโปรโมทหนังยอนบินตอนเดินสายโปรโมทหนังเดอะเนโกติเอชั่นในเดือนมกราคม2019โลกออนไลน์ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวที่ระบุว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันที่แอนเล่สหรัฐรวมทั้งไปรับประทานอาหารร่วมกันกับพ่อแม่ของซอนเยจินภาพที่ทั้งคู่ไปช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์แต่ตอนนั้นข่าวลือก็ถูกปฏิเสธ
และบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่ทั้งคู่ไปอยู่ในสถานที่เดียวกันไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่ทั้งสองเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยนบินภาพเดินช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตที่แพร่ทางโลกออนไลน์ยนบินและซนเยจินต่างเป็นที่ต้องการของเหล่าแบรนด์สินค้าด้านสกินแคร์ทั้งคู่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก 2-3 เดือนหลังจากเกิดข่าวลือเพื่อร่วมในงานปาร์ตี้ฉลอง10ปีของคอสเมติกในเดือนพฤษภาคม2019แฟนๆก็ได้เฮเมื่อบินจินคอนเฟิร์มมีโปรเจกต์ใหม่ร่วมกันนั่นก็คือ Crash Landing on You ซีรีส์ที่ออกอากาศพร้อมกันทั่วโลกในเดือนธันวาคม2019ขึ้นแท่นซีรีส์ยอดฮิตและพล็อตสุดโรแมนติกของทั้งคู่ในเรื่องก็ยิ่งกระพือโหมข่าวลือเรื่องที่ทั้งคู่ออกเดทกันตอนจบของซีรีส์บินจินก็ดูเหมือนคู่รักที่กำลังแฮปปี้สุดๆทำเอาแฟนคลับฟินจิ้นกระจายแต่ข่าวเรื่องการออกเดทของทั้งคู่ก็ถูกปฏิเสธอีกครั้งในขณะที่แฟนๆก็ยังเชื่อว่าพวกเขาคบหากันอยู่จริงข้ามช็อตอย่างรวดเร็วมายังวันปีใหม่2021ดิสแพทเปิดต้นปีส่งข่าวดียอนบินกับซนเยจินกำลังคบหากันพร้อมระบุอีกว่าพวกเขาเดทกันมา8เดือนแล้วทางต้นสังกัดของทั้งคู่วาสเอนเตอร์เทนเมนต์และ MS Team Entertainment ยืนยันข่าวดังกล่าวโดยบอกว่าทั้งคู่ตัดสินใจพัฒนาความสัมพันธ์หลังจากการถ่ายทำซีรีส์ Crash Landing on You ซนเยจินเองก็คอนเฟิร์มข่าวดังกล่าวด้วยการโพสต์ลงอินสตาแกรมบอกถึงความรู้สึกของเธอว่าเขินอยู่นิดนิดที่ต้องมาอัปเดตเรื่องส่วนตัวแทนที่จะเป็นเรื่องงานฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้เจอกับคนดีๆและฉันจะทำเต็มที่เพื่อความสัมพันธ์นี้ความรักและการสนับสนุนที่พวกคุณให้มาฉันจะเก็บมันเอาไว้เสมอในหัวใจสำหรับฮยอนบินนั้นในอดีตเคยคบหากับนักแสดงหญิงอย่างเช่นซงโฮเยคโยและคังซูราส่วนซนเยจินไม่เคยมีข่าวคบหาใครมาก่อนทำให้การเปิดเผยครั้งนี้ของเธอเป็นความพิเศษอย่างมากซนเยจินมีวันเกิดในเดือนนี้11มกราคมที่จะถึงทำให้เหล่ากองเชียร์หวังว่าทั้งคู่จะได้ฉลองด้วยกันอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องติ่งกรีดลั่นต้นสังกัดยืนยันยอนบินและซนเยจินเดทกันอยู่จริงหลังภาพหลุดลุ้นยอนบินยูแฮจินหวนร่วมงานหนังภาคต่อสุดดัง